สวัสดีค่ะเพื่อนๆลาล่านะคะเมื่อวานเนี้ยที่ลาล่ามารีพอร์ตว่าร้านค้าปลีกรายใหญ่ก็คือ Walmart เนี่ยเขาได้มีการประกาศนโยบายล่าสุดโดยให้กลุ่มช้อปเปอร์เนี่ยคือจะต้องสวมแมสก์เวลาที่จะไปช้อปปิ้งที่ Walmartใช่ไหมคะโดยจะเริ่มวันจันทร์นี้สรุปเป็นไปตามที่ลาล่าคาดไว้ก็คือว่าร้านค้าปลีกรายอื่นก็คือในวันนี้นะคะก็คือมี CVS แล้วก็ Target เนี่ยมาประกาศตามนโยบายนี้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยทาง Target เนี่ยเขาบอกว่าวันที่1สิงหานะคะเขาจะเริ่มนโยบายให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยสวมแมสนะคะโดยถึงแม้ว่าถ้าลูกค้าไปที่ Target แล้วลูกค้าเนี่ยไม่มีแมสเขาก็จะมีแมสให้กับลูกค้าค่ะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่น่ารักมากสำหรับ Target ก็คือคุณต้องซื้อค่ะให้เลยนะคะแล้วก็จะมีCVS ซึ่งเป็น Drug Store รายใหญ่ของอเมริกาเนี่ยก็คือจะมาเริ่มนโยบายนี้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยทาง Target เองเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะไม่ได้ออกเป็นกฎหมายให้ทุกคนเนี่ยสวมแมสก็จริงนะคะแต่ว่าเขาเชื่อในผลวิจัยของ CDC ก็คือ Center for Disease Control and Prevention นะคะหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าหน่วยควบคุมเชื้อโรคของระดับชาติอะค่ะของอเมริกาที่ลาล่ารายงานไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยก็คือทาง CDC เนี่ยเขาพบว่าการสวมแมสเนี่ยจะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อของโควิดนะคะโดยจะเป็นการลดให้คนเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่สวมแมสเนี่ยจะเป็นการ protect other people ก็คือป้องกันคนอื่นไม่ให้ติดโควิดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้โควิดเนี่ยลดน้อยลงด้วยนะคะซึ่งทางTarget เองเนี่ยคือตอนนี้ในกลุ่มไม่ว่าจะแค่ Target ก็คือไม่ว่าจะเป็น Walmart Target แล้วก็กลุ่ม Retailer อื่นๆเนี่ยก็คือเชื่อในผลวิจัยอันนี้ของ CDC นะคะซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะที่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่หน่วยรัฐบาลแค่นั้นนะคะที่ให้ความสำคัญหรือพยายามรณรงค์ให้คนใส่แมสแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มธุรกิจนะคะแล้วก็กลุ่ม Retailer Wholesaler นะคะคือมาช่วยกันตรงนี้นะคะก็หวังว่าโควิดเนี่ยจะหายไปในไม่ช้านี้นะคะที่อเมริกาแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมีอีกข่าวหนึ่งเรียกว่าเป็นข่าวที่ฮือฮามากก็คือนิวยอร์กค่ะที่นิวยอร์กซึ่งเพื่อนๆก็จะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยที่นิวยอร์กเนี่ยเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะรัฐอันดับหนึ่งของประเทศที่ติดโควิดมากแล้วก็เรียกว่าแบบอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่โอเคเลยใช่ไหมคะแต่กลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยทางGovernor นะคะคือทาง Governor Andrew Cuomo เนี่ยซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐของนิวยอร์กเนี่ยเขาออกมาประกาศว่าถ้าร้านค้ากับประเภทรีสอร์ทแล้วก็บาร์รีสอร์ทอะไรพวกนี้ค่ะคือถ้าไม่ปฏิบัตินโยบายsocial distancing เนี่ยอย่างเคร่งครัดแล้วถ้าเกิดเขาไปตรวจนะคะแล้วเจอว่าร้านค้าเหล่านี้หรือบาร์รีสอร์ทเหล่านี้เนี่ยผิดกฎถึง3ครั้งนะคะก็คือถ้าเขาแบบทำผิด3 violations เนี่ยก็คือทางรัฐเนี่ยจะมีทำการปิดร้านค้าแล้วก็ยึด legal license ทันทีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเพิ่งมาประกาศวันนี้เลยค่ะว่าถ้าคุณไม่ทำเนี่ยคือโดนแน่ๆนะคะซึ่งลาล่ามั่นใจว่าถ้าเกิดนิวยอร์กออกกฎนี้มานะคะลาล่ามั่นใจว่าอีกไม่นานเนี้ยค่ะอีกหลายๆรัฐต้องปฏิบัติแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตอนนี้เนี่ยแม้ว่าหลายๆรัฐเขาจะออกกฎมาว่าเรียกว่าออกกฎเป็นนโยบายแบบซีเรียสเลยอะว่าถ้าเกิดขอให้ทางร้านค้าโดยเฉพาะบาร์เนี่ยค่ะบาร์หรือไนท์คลับหรือผับต่างๆเนี่ยให้ความร่วมมือในการยึดนโยบายโซเชียลดิสเทนซิ่งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือร้านค้าเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าช่วงหลังเนี่ยคนก็คือไปติดโควิดในร้านค้าร้านอาหารแล้วก็บาร์รีสอร์ทเยอะมากนะคะเพราะว่าคือทุกคนเนี่ยอยู่ในห้องแอร์ไงแล้วก็ทุกคนเนี่ยนั่งใกล้ชิดกันโดยเฉพาะบาร์ถ้าเพื่อนๆอย่างที่เราเวลาไป
ไปนั่งบาร์กันเนี่ยเราก็จะนั่งใกล้ๆกันใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็แบบว่ามันเป็นการโซเชียลไลฟ์อย่างหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนติดโควิดเยอะมากถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นในข่าวใช่ไหมคะก็เลยทำให้ทางโคโมเนี่ยออกกฎนี้มาแล้วก็เริ่มเนี่ยค่ะวันนี้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็หวังว่าร้านก็คือจะให้ความร่วมมือกับนโยบายนี้ของโคโมนะคะแล้วอันนึงเนี่ยซึ่งลาล่าจะบอกว่าทางนิวยอร์กเนี่ยมันไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆทราบหรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเดินทางไปนิวยอร์กเนี่ยก็คือมีสิทธิ์โดนควอรันทีน14วันนะคะเพราะว่าทางนิวยอร์กเนี่ยเขามีการแจ้งมาว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคนเดินทางอะค่ะมาจาก22รัฐนะคะที่ติดโควิดมากๆเนี่ยแล้วเข้ามาที่นิวยอร์กเนี่ยจะต้องควอรันทีนทั้งหมด14วันนะคะคือไม่ใช่ว่าคุณเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาไม่ใช่นะคะคุณเดินทางจากรัฐอื่นในภายใน22รัฐที่เขาเป็นลิสต์ว่าเนี่ยมีโควิดเยอะมากเนี่ยรวมถึงแคลิฟอร์เนียฟลอริดาอาริโซนาเท็กซัสเนี่ยก็คือคุณจะต้องโดนควอรันทีนเนี่ย14วันนะคะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวที่ทำให้เกิดผลกระทบอย่างหนักกับทางแอร์ไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรารู้นะว่าคนเนี่ยจะเดินทางเรียกว่าในช่วงแบบ 1-2 สัปดาห์เนี่ยคนจะเดินทางภายในประเทศเนี่ยเยอะมากโดยคือเรียกว่าโดยเฉพาะเมืองอย่างใหญ่นิวยอร์กเท็กซัสเนี่ยค่ะก็คือคนเดินทางกันเป็นแสนๆคนใช่ไหมคะแต่สรุปว่าพอตอนนี้เนี่ยที่คนกลัวโควิดแล้วก็หลายๆรัฐเนี่ยเขาก็คือสร้างนโยบายมาว่าถ้าคุณเข้ามาอย่างนิวยอร์กเนี่ยคุณจะต้องควอรันทีน14วันเนี่ยมันเลยทำให้คนไม่กล้าเดินทางนะคะอันนี้บอกเลยว่ารวมถึงลาล่าด้วยคือตอนนี้ลาล่าไม่กล้าเดินทางโดยเครื่องบินอันนี้แบบเราก็กลัวนะเพราะว่าทาง CDC เองเนี่ยหรือทางดร.ฟอร์ซีเนี่ยเขาเป็นคนบอกเองว่าโควิดเนี่ยมันสามารถที่จะโดนกันได้หรือว่าติดกันได้เนี่ยผ่านอากาศทางแอร์โดยเฉพาะ AC ก็คือแอร์เนี่ยเลยค่ะคือไม่ใช่ข้างนอกแอร์ข้างนอกคือแอร์อยู่บนเครื่องแอร์ในร้านอาหารเนี่ยค่ะทำให้คนเนี่ยกลัวที่จะไปกินข้าวแล้วก็นั่งในร้านนะคะตอนนี้ก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เรียกว่าเป็นข่าวร้ายของวงการแอร์ไลน์แล้วกันนะคะก็คือว่าทาง American Airlines นะคะมาประกาศค่ะว่าอีกไม่กี่เดือนเนี้ยค่ะเขามีแพลนที่จะเลย์ออฟพนักงานถึง 25,000 คนนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นข่าวร้ายในวงการแอร์ไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆติดตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าคนไม่เดินทางเลยนะคะแล้วก็ทาง LAX Airport อะไรต่างๆเนี่ยก็คือเงียบมากคือเรียกว่าแทบไม่มีคนเดินต้องใช้คำนี้เลยนะคะสรุปว่าทาง American Airlines ประกาศมาค่ะคือจะ lay off พนักงาน 25,000 คนนะคะอีกไม่กี่เดือนนี้ซึ่งถามว่าทำไม American Airlines ถึงมีการประกาศล่วงหน้าเพราะว่าเขาต้องการให้โอกาสพนักงานค่ะคือเรียกว่าไงดีอ่ะเรียกว่าให้ลาออกโดยสมัครใจอ่ะนะคะก็คือเขาก็ให้ชานพนักงานในการให้ลาออกโดยสมัครใจนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องประกาศออกมาว่าเขามีแพลนที่จะเลย์ออฟคนจำนวนมากในไม่ช้านี้ค่ะซึ่งก็จะรวมถึงฟลายแอทเทนแดนซ์เนี่ยเกือบ 40% นะคะแล้วก็พายลอตเนี่ยเกือบ 20% นะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่แค่เฉพาะ American Airlines นะคะที่เขามาประกาศก็ยังมี Delta Airlines นะคะ United Airlines นะคะซึ่งเรียกว่าอย่าง Delta Airlines เนี่ยเขาก็มีการให้พนักงานเนี่ยเมื่อเรียกว่าอังคารที่แล้วนะก็มีพนักงานประมาณ 17,000 คนที่สมัครใจลาออกก็คือ volunteer to leave นะคะก็คืออันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการแอร์ไลน์นะคะก็เรียกว่าน่าจะเป็นข่าวร้ายค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยคนตกงานก็คือจำนวนมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรียกว่าทางแอร์ไลน์เองเขาก็ยังมีเรียกว่ามีคุณธรรมอันหนึ่งแล้วกันสำหรับลาล่าเรียกว่าถือว่าเขาแฟร์ตรงที่ว่าอย่างน้อยเขาก็อัปเดตข่าวให้พนักงานรู้ว่าค่ะว่าเฮ้ยตอนนี้แอร์ไลน์มีปัญหาละอย่างน้อยการที่เขาออกมาประกาศล่วงหน้า2เดือนอะไรเงี้ยก็จะทำให้พนักงานเนี่ย
ตั้งรับว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะหรือจะหางานยังไงหรือจะทำยังไงให้ตัวเองอยู่รอดได้ในอนาคตนะคะก็ถือว่าเป็นความแฟร์ของแอร์ไลน์นะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นข่าวร้ายในวงการแล้วกันนะคะแล้วก็ก่อนจบนะคะวันนี้ก็จะมีข่าวเยอะนิดนึงแล้วล่ะอาจจะพูดเร็วนิดนึงเพราะว่าอยากที่จะแชร์ข่าวอะไรที่แบบมันเพิ่งเกิดขึ้นเลยอ่ะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบตื่นเต้นกับข่าวนะคะมันก็จะมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีนะคะแต่ก่อนจบวันนี้ลาล่ามีข่าวนึงซึ่งไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆ เนี่ยเคยได้ยินหรือเปล่าของเกี่ยวกับ Starbucks ที่บาริสต้าของ Starbucks อะค่ะที่เมืองซานดิเอโกเนี่ยเขาปฏิเสธลูกค้าโดยการไม่ขายกาแฟให้เพราะว่าลูกค้าท่านนั้นเนี่ยไม่สวมแมสนะคะสรุปว่าพอหลังจากที่ลูกค้าท่านนั้นเนี่ยไปโพสต์ตำหนิ Starbucks แล้วก็พนักงานคนนั้นน่ะอย่างรุนแรงเลยคือจนพนักงานแบบเสียใจมากอะไรเงี้ยว่าเอ้ยทำไมคุณถึงแบบทำร้ายกันทางโซเชียลขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยสรุปว่ามีผู้ชายคนนึงลูกค้าท่านนึงเห็นใจบาริสต้าท่านนั้นมากก็เลยทำการเซตอัพโดเนชั่นออนไลน์นะคะจนกระทั่งมีคนเนี่ยเห็นใจแล้วก็บริจาคทิปอะค่ะให้กับพนักงานคนนั้นเนี่ยเกือบ 100,000 เหรียญสรุปว่าวันนี้เป็นอะไรที่ฮามากก็คือผู้หญิงคนนั้นนะคะผู้หญิงลูกค้าใจร้ายคนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะฟ้องร้องบาริสต้าคนนี้โดยการที่เขาจะขอค่าโดเนชั่นเนี่ยครึ่งหนึ่งกับบาริสต้าท่านนั้นนะคะคือเป็นอะไรที่แบบ crazy มากคือแบบอย่าคิดว่าคนอเมริกันดีนะคะมันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบตลกอะแล้วก็ crazy คือแบบว่าคุณทำร้ายเขาแล้วท้ายสุดอยากจะมาเอาเงินของเขาอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากๆเลยนะคะมันก็จะมีอะไรที่แบบตลกอะไรแบบฟันนี่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นที่อเมริกาบ่อยครั้งอะค่ะก็โอเคค่ะก็วันนี้ก็ทั้งหมดนะคะ American News Today นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบายค่ะ